Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ปวินชาแนลนะครับผมมาอยู่ที่ไทม์สแควร์นะฮะนิวยอร์กมาถึงได้สักพักละแล้วก็มัวแต่ไปทำเที่ยวเล่นอย่างอื่นยังไม่ได้แบบเข้ามาในแมนฮัตตันเลยวันนี้เพิ่งวันแรกที่เข้ามาแมนฮัตตันนะฮะแล้วก็จริงๆวันนี้หนาวนิดๆนะแต่เพื่อความสวยเนี่ยขอแต่งชุดเบาๆก่อนวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยเดินไทม์สแควร์แล้วก็อาจจะเป็นแอเรียแถวๆนี้นะครับแล้วก็วันนี้จะมีไกด์หนุ่มน้อยนะฮะที่อาศัยอยู่ที่นครนิวยอร์กจะมาเป็นไกด์ส่วนตัวให้ผมแล้วก็จะชวนคุยเรื่องสัพเพเหระนะครับยังไงก็อย่าพลาดตอนต่อไปตามมานะครับBeautiful people still make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds. เอาละครับมันยังอยู่ที่ไทม์สแควร์นี่แหละครับวันนี้เรามีแขกนะคะแนะนำตัวปอนครับผมปอนธนพันธ์นะครับปอนโอเคปอนอยู่นิวยอร์กนานหรือยังนานแล้วครับได้พักแล้วครับเนี่ยวันนี้ปอนจะเป็นไกด์จริงๆก็มาทุกครั้งก็เป็นไกด์นะแต่วันนี้เนี่ยเลยชวนปอนมาเดินคุยกันแล้วกันแล้วก็เราก็เลือกโลเคชั่นของไทม์สแควร์นะฮะยูเคยพาผมมาที่นี่รู้กี่ครั้งไปกี่ครั้งละชอบมาถ่ายรูปที่นี่อันนี้วันนี้เราจะเดินผ่านไทม์สแควร์แล้วก็จะมาคุยเรื่องการใช้ชีวิตในนิวยอร์กนะฮะปอนเป็นหนึ่งในคนไทยหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ซึ่งอาจจะซ้ำกับคนอื่นบ้างแต่ก็เป็นมันก็อาจจะมีประสบการณ์ส่วนตัวบางเรื่องเหมือนกันนะเอางี้เราเดินไปคุยไปปอนได้เลยครับโอเคปอนมาที่นี่ปีไหนนะเมื่อปี2014ครับ2014ก็จะครบ10ปีละคำถามแรกเลยคืออะไรตอนนั้นที่ทำให้ปอนเนี่ยอยากโยกย้ายออกอยู่ต่างประเทศก็ตอนนั้นหลังจากที่ผมเรียนจบใหม่ๆผมก็ไม่อยากอยู่ไทยเบื่อรู้สึกอยากออกนอกกรอบไม่อยากอยู่ความเป็นไทยหยุดก่อนนี่พูดรู้สังชาติป่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครออกนอกประเทศเป็นพวกชังชาติก่อนนะตอนนั้นก็อยากเอามาทำอะไรใหม่ๆนะและพอตอนนั้นถึงอยากมาอเมริกาเพราะมันมีประเทศให้เราเลือกเยอะแยะเลยอ่ะคือผมเคยมาอเมริกาเมื่อตอน15ปี16ปีที่แล้วครับแล้วก็เลยคิดว่าอยากมาใช้ชีวิตอยู่อเมริกาใช้ชีวิตอยู่อเมริกามากกว่าประเทศอื่นเพราะส่วนนึงเราก็อาจจะเคยชินนะตอนนั้นใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับอาจจะไม่ต้องเริ่มอะไรใหม่มากเพราะเราก็พอจะรู้อะไรเกี่ยวประเทศนี้คำถามต่อไปคือทำไมถึงเป็นนิวยอร์กเฮ้ยเมืองนี้มันเครซี่นะคือเมืองนิวยอร์กนี่คือเมืองในฝันผมเลยเหรอใช่ครับก็คือฟังเพลง Empire State of Mind ของ Alicia Keys ตายแล้วสวยมากตอนอยู่ไทยก็เลยต้องมาให้ได้ละโอเคก็เลยบินตรงมาเลยที่นิวยอร์กใช่ครับเอาล่ะเฮ้ยอยู่เมืองนี้ทัฟนะเพราะเมืองนี้ไม่ได้อยู่ง่ายๆนะใช่ไหมทัฟมากครับโอ้อะเดี๋ยวจะไปสู่เรื่องความทัฟนะฮะในการอยู่เมืองนี้แต่เมื่อมาถึงปุ๊บเนี่ยเราเริ่มทำอะไรก่อนเลยอย่างแรกคือผมมาที่นี่ผมก็มาทำงานร้านอาหารเลยโอเคโอเคมาทำร้านฝรั่งก่อนแล้วตอนนั้นก็อาศัยประสบการณ์นู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆแล้วก็จบที่ร้านญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือทำงานร้านญี่ปุ่นยาวมาเลยโอเคแต่เดี๋ยวก่อนที่จะถามรายละเอียดต่อไปเนี่ยที่ปอนบอกว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยทำงานอาหารไทยเลยคือในความตั้งใจของปอนเนี่ยนี่แหละคือการโยกย้ายแน่ละใช่ไหมคือเรามาต้องที่จะเรียกว่าตั้งใจที่จะมาสร้างอาชีพใหม่ที่นี่เลย คือที่ถามนี่พอเลยรู้ว่าปอนเพราะบางคนเนี่ยเริ่มจากการมาเรียนหนังสือไงใช่ไหมซึ่งแปลแต่โกงแต่ละคนนะคือบางคนมาเรียนหนังสือปุ๊บเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อยากอยู่ต่อก็ทำงานอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าปอนเนี่ยมาเลยคิดว่าฉันจะมาเริ่มชีวิตที่นี่โดยการมาเริ่มทำงานละครับโอเคแต่ที่แปลกใจคือทำไมถึงไม่เพราะคนเนี่ยมันเริ่มจากร้านอาหารไทยก่อนครับมันเป็นทำไมอยากหรือว่าโอกาสมันดันเป็นร้านฝรั่งใช่ครับโอกาสมันดันเป็นร้านฝรั่งแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าผมอยากทำงานร้านอาหารไทยในตอนนั้นก็คิดด้วยความที่แบบว่าอยากฝึกภาษาอยากเจอกับต่างชาติแบบว่าคุยอันนี้พอยนี่ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย
ไม่รู้สิหลายคนอาจจะไม่คิดว่าการทำงานร้านอาหารที่มันนอกเหนือจากร้านอาหารไทยเนี่ยมันมีการช่วยในการฝึกภาษา คือแน่นอนแหละมาทำงานในประเทศแบบนี้เนี่ยเจอลูกค้าก็ฝึกภาษาอยู่แล้วแต่ว่าในการที่มีเพื่อนร่วมงานเป็นฝรั่งเนี่ยแล้วมันช่วยได้อีกตลกนะเออต้องขอบอกคนที่ดูรายการนี้ก่อนนะฮะว่าไอการที่คนไทยมาทำงานต่างประเทศทำงานร้านอาหารนี่เป็นเรื่องปกติมากคือผมไม่รู้เดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยมันยังมีค่านิยมแบบว่าประหลาดหรือแบบว่าออกมาทำงานร้านอาหารมันเป็นงานที่มันสมมุติงานไม่มีเกียรติมันคงไม่ใช่อ่ะแต่มันคงอาจจะไม่ใช่งานในฝันของหลายๆคนอ่ะเข้าใจมาแต่ว่าใช่คือเราอยากให้มันเปลี่ยนรายได้ตอบแทนมันก็ดีในระดับนึงครับถ้ายอมรับได้เดี๋ยวก่อนนางรวยเอออันนี้ไม่เลยครับผู้เล่นนะสากลอย่ามาก็เริ่มจากร้านฝรั่งและในสุดเนี่ยไปจบร้านญี่ปุ่นร้านญี่ปุ่นนี่คือร้านที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ใช่ครับปอนทำมานานได้ยังอ๋อร้านที่ผมทำนี่ผมเพิ่งทำได้ปีเดียวครับครบปีหนึ่งปีอาทิตย์หน้านี่แหละครับแต่หมายถึงว่าการเข้ามาสู่อุตสาหกรรมของร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปีหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ครับมันนานกว่านั้นนานกว่านั้นครับแต่ร้านที่ผมทำปัจจุบันนี้เพิ่ง1ปีแล้วอยู่ไปเทรนการทำอาหารญี่ปุ่นที่ไหนอะไรยังไงอ่ะตอนนั้นเพื่อนสนิทผมญาติเขามีร้านซูชิอยู่ที่นี่ครับ okay. ร้านญี่ปุ่นที่นี่แล้วเขาก็ชวนไปทำใช่ชวนไปทำครับผมก็เลยนะครูพักหลักจำคือจริงๆตอนที่เราคุยกันนะปอนเมื่อ2ปีก่อนที่รู้จักกันเนี่ยเออพอตอนอยู่ทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นเออบอกตรงเราก็ยังแปลกใจว่าเออคนไทยมันทำร้านอาหารญี่ปุ่นคือจริงจะบอกแปลกจะบอกแปลกใจ 100% ก็คงไม่ใช่อ่ะปอนเพราะเรามีเพื่อนมากมาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแล้วเชื่อหรือไม่ว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่ซานฟรานซิสโกที่มีคนไทยเป็นเจ้าของมันมีจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะเออคือจะบอกว่าแปลกใจจะไม่แปลกใจขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่ใช่อยู่ดีเนี่ยเรายื่นไปสมัครแล้วก็ขอเป็นเชฟทำซูชิเลยโดยที่ไม่มีประสบการณ์คงเป็นไปไม่ได้ไม่ครับนะฮะเรียนใช้เวลาเรียนรู้สักพักหนึ่งก่อนผมครับจะมีทุกอย่างเพราะไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่เรื่องการทำอาหารเราต้องรู้จักอาหารนั้นด้วยรู้ ingredient รู้อะไรทุกอย่างของญี่ปุ่นปลาชนิดพวกนี้นะครับมันผมว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อนเหมือนกันเออละเอียดเยอะเหมือนกันแล้วคิดว่าก็อยู่ลงทุนในแขนงนี้แล้วเนี่ยมาถึงยูก็ยังคิดว่ายูอยากจะไปต่อใช่ไหมในเรื่องเกี่ยวกับการเข้ามาสู่ในอุตสาหกรรมร้านอาหารญี่ปุ่นยูคิดว่ายูคงจะไม่ย้ายไปทางอื่นหรือก็แล้วแต่กันแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสครับแต่คือคิดว่าตอนนี้ก็คือคงเอาดีด้านนี้ก่อนค่ะร้านอาหารครับอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นหรือว่าพอเอาดีด้านอาหารปุ๊บเนี่ยอีเวนต์เฉลี่ยจะเป็นเจ้าของร้านอาหารครับจริงป่ะครับก็คือมีแพลนแล้วครับตอนนี้แพลนก็คือจะมีน้องที่รวยผู้รวยนะครับก็เอาล่ะนี่คือเรามารู้เรื่องเกี่ยวกับว่าปอนมาถึงนี้ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเราจะชวนไปคุยเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่นิวยอร์กครับได้เลยครับนะว่ามันยากแค่ไหนยากง่ายอะไรยังไงแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าปอนได้รู้จักคอมมูนิตี้ไทยที่นี่เยอะแยะมากมายแค่ไหนแล้วก็ขึ้นมาหลายครั้งมันก็มีการชุมนุมประท้วงเหมือนกันนะเอออยู่รู้จักคนพวกนั้นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกันครับได้ครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ Bryant Park นะครับถ้าเห็นสกายไลน์ข้างหลังนะฮะอ่ะบอลเลยเดี๋ยวเราบิดมองนี้ปี๊ดวันนี้แหละเมื่อกี้เราออกมาจากไทม์สแควร์ละเราจะมาเดินกันต่อที่ Bryant Park เมื่อกี้มันเครซี่มากเสียงดังมากเลยเดี๋ยวก่อนไอ้ Bryant Park เนี่ยมันมีอะไรพิเศษหรอมันเห็นบอกมีหน้าร้อนหน้าหนาวมันมีเทศกาลอะไรต่างกันหรือไงอ่ะครับก็คืออย่างหน้าหนาวเงี้ยที่นี่ก็จะมีร้านขายของมีไอสเก็ตOkay. แล้วก็มีต้นคริสต์มาสก็คือเป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งของนิวยอร์กช่วงหน้าวินเทอร์ครับแต่นี่คิดว่าอย่างเดียวนะว่าไอ้ไอสเก็ตติ้งมันมีแค่ร็อกกี้เฟลเลอร์อ๋อมี 3-4 ที่โอเคโอเคแค่นี้ก็คือประมาณใหญ่แล้วโอเคแล้วหน้าร้อนอ่ะหน้าร้อนเหรอครับหน้าร้อนก็คือเขาก็ทุกคนก็มาแฮงเอาท์ที่พาร์คนี้มาอ่านหนังสือกินกาแฟนู่นนี่นั่นแล้วก็บางครั้งก็ฉายหนังโอเคเราอิมเมจินนะว่าไม่ใช่อิมเมจินหรอกจริงก็เคยมาที่นี่หน้าร้อนเหมือนกันว่าพออากาศมันดีมากเดี๋ยวคนมันพรึบเลยมานั่งกันแบบเนาะแล้วก็แถวนี้ก็มีร้านกาแฟสวยๆน่านั่งมาก
โอเค anyway เรา introduce Brian Park แค่นี้พอเรามาคุยกับปอนต่อนะฮะว่าพอมาลงที่นิวยอร์กแล้วเนี่ยแล้วก็มาได้งงได้งานแล้วเนี่ยนั่นส่วนเรื่องงานก็จบตรงนั้นไปก่อนครับเรามาคุยเรื่องอื่นบ้างว่าไอ้มึงใหญ่ๆแบบเนี้ยเมื่อปอนมาถึงแล้วเนี่ยมันทัฟมั้ยคือปอนมาคนเดียวหรือว่าอยู่จากใครที่นี่เรื่องการหาบงหาบ้านอะไรแบบเนี้ยมันเริ่มได้ยังไงอ่ะตอนนั้นผมมาคนเดียวครับมาคนเดียวแต่ว่าพอดีก็มีติดต่อบ้านที่นี่ไปแล้วครับล่วงหน้าใช่ครับจากเมืองไทยใช่ครับโอเคโอเคไม่ต้องแบบหาแบบไม่ต้องมาแล้วก็มาหาแต่เดี๋ยวก่อนตอนที่อยู่ติดต่อมาเนี่ยมันเป็นบ้านหรือว่ามันเป็นโรงแรมหรืออะไรเงี้ยเป็นบ้านครับเป็นบ้านเช่าซึ่งเป็นบ้านเช่าของคนไทยที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเด็กไทยเด็กนักเรียนที่มาเช่าอยู่ที่นี่เพราะเด็กไทยส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เมื่อกับ10กว่าปีที่แล้วส่วนใหญ่ก็คือพักอยู่ที่บ้านคนไทยบ้านเช่าคนไทยโอเคซึ่งอยู่ก็ดำเนินรอยตามสิ่งที่ทำมาก่อนใช่ครับสักพักหนึ่งก็อยู่ค่อยขยับขยายใช่ไหมฮะทุกวันนี้อยู่ยังอยู่ไหมฮะตั้งเบอร์บอนไม่ครับผมอยู่ที่ควีนส์โอเคควีนส์นี่นะฮะก็คือเป็นส่วนที่อยู่ด้านตะวันออกนะฮะของแมนฮัตตันนะฮะจริงๆแล้วผมมาทุกครั้งเนี่ยผมก็อยู่ควีนส์นะฮะเพราะว่าเราก็อยู่ใกล้กันจริงๆแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าแมนฮัตตันมันแออัดนะฮะแล้วก็โอ้โหสับเวผมไม่อยากเข้ามาเลยตรงนี้ก็เลยคิดว่าอยู่ตรงนั้นมันสบายกว่าแล้วก็ค่าที่พักอะไรที่นี่ก็จะแพงกว่าแน่นอนก็เลยทำให้เรามาทุกครั้งเนี่ยก็เลยได้เจอปอนบ่อยแล้วก็อย่างที่บอกปอนก็มารับมาส่งที่ตรงโรงแรมอำนวยความสะดวกนู่นนี่นั่นนะฮะโอเคนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอการมาอยู่แรกๆมาหาบ้านที่วงที่พักนู่นแล้วคือจะพูดยังไงตอนที่ยังเด็กกว่านี้นะครับนี่ไม่ได้บอกว่าตัวเองแก่ขนาดนั้นนะ คือบางคนที่ไม่เคยมาอเมริกาหรือว่าไม่คุ้นเคยกับนิวยอร์กเนี่ยมันก็จะมีภาพลักษณ์บางอย่างของนิวยอร์กอะว่าเฮ้ยมันนิวยอร์กมันไม่ใช่มีแบบว่าเป็นที่ที่มันเซฟทุกที่มันก็จะมีบางโซนที่เหมือนเอ๊ะมันอย่างนี้หรือเปล่ามันในประสบการณ์ของปอนเนี่ยอยู่เคยเจอเรื่องอะไรแบบทะเลาะกันมาเรื่องแบบมันมีจุดบางจุดที่ไม่น่าไปอาจารย์มีคนไปหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันหรือว่าอยู่เคยได้ยินเรื่องอะไรมาที่คนไทยโดนนู่นนี่นั่นก็มีนะครับหลังจากโควิดที่เกิดมีปัญหาการชุมนุมพวกคนBlack Lives Matter โอเคแล้วหลังจากนั้น Black Lives Matter ก็เป็นแบบว่าเกิดการแบบเกียรติคนเอเชียช่วงไหนใช่ๆๆอย่างเวลาเราไปลงซับเวย์ไปที่ไหนเราต้องระวังพิเศษครับอาจจะเป็นแบบว่า Asian Hate Crime ใช่จริงๆๆที่มันโหดร้ายมากคือซานฟรานซิสโกก็โหดนะครับก็มันก็อาจจะมีตรงนั้นอยู่อาจจะต้องระวังตัวนิดนึงก่อนใช่มั้ยสถานการณ์มันดีขึ้นมั้ยวันนี้ตอนนี้ผมว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับไม่รู้สิสำหรับเราหรือว่าซานฟรานซิสโกมันแย่ลงอ่ะอยู่อาจจะไม่ได้ไปบ่อยแล้วเราไปตรงนั้นบ่อยเนี่ยเราคิดว่าตรงนั้นมันแย่แต่โอเคนะวันนี้สถานการณ์มันดูเหมือนว่าจะดีขึ้นใช่ไหมแล้วมันจริงไหมที่แบบคนบอกบองซ์อย่าไปหรือว่า overrated overrated เนาะคือมันอย่างนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นครับใช่คือคนเอเชียที่อาศัยอยู่บองซ์ก็เยอะนะครับจริงแล้วหรือไอ้คนเอเชียที่อยู่มันเป็นอาชญากรกันหมดมันเลยไม่กลัวแต่บางคนใหญ่ไอ้ผมที่ผมเจอเพื่อนที่อยู่แถวนั้นเขาก็บอกว่าปลอดภัยแต่บางที่ที่ควีนส์หรือบรุกลินนี่คือแบบเอาจริงแล้วยังน่ากลัวกว่าที่บรองซ์แต่ขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคือจริงๆคำถามของดิฉันอาจจะนาอีฟนิดนึงนะคือเราต้องเข้าใจว่าไอ้เมืองใหญ่ๆแบบนี้มันต้องมีจุดมืดมันทั้งเมืองทั้งนั้นใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าไอ้นิวยอร์กมันแตกต่างจากคือลอนดอนเนี่ยผมเชี่ยวชาญลอนดอนมากผมก็ยังรู้เลยว่าลอนดอนบางทีมันก็มีอาจจะมีจุดที่ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็อย่าไปดึกๆมันอาจจะมีเช่นเดียวกันกับที่ปารีสอะไรแบบนี้เพราะจริงๆคำถามเราอาจจะนาอีฟแต่ว่าเพียงแต่อยากให้คนที่อยู่ที่นี่แบบปอนเนี่ยได้คอนเฟิร์มว่าเฮ้ยบางอันบางทีมันถูกโอเวอร์เรทติดเกินไปใช่ครับมันถูกเอาไปใช้ในผิดคอนเท็กซ์อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็น่าสนใจดีเป็น reservation ที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับไปเรื่องอันที่เราทิ้งไว้ตอนที่แล้วนะฮะก่อนที่จะปิดตอนนี้คือแล้วอยู่ได้ไปเจอคนไทยที่นี่บ้างไหมเน็ตเวิร์กของคนไทยเป็นยังไงคือเนื่องจากว่าที่ถามอันนี้เพราะว่าปอนเนี่ยไม่ได้ทำอยู่ร้านอาหารไทยใช่ไหมทำเกิดทำร้านอาหารไทยมันต้องมีเน็ตเวิร์กแน่ๆครับแต่อยู่ออกมาอยู่เน็ตออกมาอยู่กับร้านอาหารอื่นเนี่ยคนไทยนี่อยู่เจอบ้างไหมเขาเป็นยังไงในนิวยอร์กอะไรแบบนี้เซอร์เคิลออฟเฟรนด์อยู่เป็นยังไงก็ผมก็มีเพื่อนคนไทยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่อยู่ที่นี่ก็ตอนนี้ผมก็อาศัยบ้านนี้รูมเมทผมก็เป็นคนไทยโอเคคนไทยคอมมูนิตี้คนไทยที่นี่ครับผมว่าคนไทยในนิวยอร์กอาจจะแบบมีหลายกลุ่มหลายฝั่งเยอะแตกกันออกไปเพราะนี่อย่าพูดเรื่องการเมืองวันนี้ไม่พูดนะฮะพูดก่อนเนี่ย
ต่อครับแล้วก็คืออย่างกลุ่มคนไทยที่ทำงานร้านอาหารด้วยกันก็คือเขาก็จะเฮงเอาในกลุ่มคนไทยนะทำงานร้านอาหารส่วนกลุ่มคนไทยที่เขาแบบไม่ได้ทำงานร้านอาหารเขาก็จะเฮงเอาเฉพาะกลุ่มนั้นโอเคโอเคอยู่มีเพื่อนคนไทยเยอะไหมครับก็มีทั้งที่มาเรียนที่นี่ทำงานที่ไม่ใช่ทำงานร้านอาหารแล้วก็ทำงานร้านนี่จริงมันจริงไหมเนี่ยว่าไอ้การคบคนไทยเมืองนอกมันเรื่องวุ่นวายมากไม่จริงใช่ไหมไม่จริงครับไม่จริงแต่ว่านี่แต่ว่านี่เป็นคนโชคดีมากนะมีกัลยาณมิตรมีจริงครับแล้วคนก็ต่างกันไปโอเคอันคำถามสุดท้ายของตอนนี้คือที่หลังมานิวยอร์กบ่อยเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มมีกิจกรรมทางด้านการเมืองที่นี่จริงๆไม่ได้อยากจะแดกให้อยู่เข้ามาพูดเรื่องการเมืองนะอันนี้ไม่ใช่นะแต่เพียงแต่อยากจะรู้ว่าอยู่ได้ออฟเซิร์ฟอะไรบ้างไหมว่าเนี่ยคือที่มาปุ๊บเนี่ยแล้วเราเห็นว่าเรามีกิจกรรมแล้วก็มีคนไทยเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะแยะคือส่วนตัวเนี่ยคิดว่าชุมชนไทยในนิวยอร์กมันเปลี่ยนไปมากนะบ่อนเริ่มจากการที่สมัยก่อนเนี่ยมันแตกแยกเห็นชัดๆเลยนะฮะแต่สมัยนี้เนี่ยผมคิดว่าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มันย้ายมาอยู่ที่นิวยอร์กเยอะเนี่ยแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบหัวก้าวหน้ามันเลยทำให้จะพูดในไอ้ความแตกแยกนั้นมันก็หายไปส่วนหนึ่งแล้วก็เริ่มมีเด็กที่มาอยู่เด็กไทยที่อยู่นิวยอร์กที่มีความแอคทีฟมากทางด้านการเมืองก็จะจัดนู่นจัดนี่ไอ้คำว่าจัดเรื่องการเมืองมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องออกมาประท้วงอย่างเดียวนะว่าเขาจัดกิจกรรมอื่นกิจกรรมเสวนานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใครเป็นประท้วงบ้างไหมเนี่ยมีครับผมเคยไป2ครั้งมั้งครับครั้งที่1แล้วครั้งที่ผมไปผมจำได้ตอนนั้นคือ100กว่าคนเลยครับที่ประท้วงที่วอชิงตันสแควร์ตอนนั้นก็คือผมไปตอนนั้นแล้วก็รอบที่2ผมไปเจออาจารย์ตอนที่อาจารย์มาพูดตอนที่มาวอชิงตันสแควร์พาร์คเหมือนกันโอเคโอเคคือส่วนใหญ่ก็จัดที่วอชิงตันสแควร์นะครับมันอยู่ตรงแถวไหนแถวเซ็นทรัลพาร์คเหรอไม่ใช่แถวมิดทาวน์แถว NYU ครับโอเคนี่กำลังจะไป NYU วันอังคารฉันยังพลาดเรื่องโลเคชั่นก็โอเคก็อยู่ก็ไปร่วมบ้างตามความเหมาะสมอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะผมก็ดีนะคือจะพูดไงอ่ะเราก็มาอยู่เมืองนอกอ่ะแล้วก็ถ้ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรที่เราคิดว่าเราจะส่งเสียงของเราได้ครับก็คือผมแปลกใจมากคือเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้คือโอ้โหรู้สึกว่าไอ้นี่กับการเมืองมากชื่อเป็นเรื่องที่ดีนะปองใช่ครับเนาะเรื่องที่ดีมากจริงๆเดี๋ยวอาจจะเป็นอีกคลิปนึงไปเลยวันหลังเนี่ยซึ่งอาจจะคุยคนเดียวนะว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับเทรนด์เกี่ยวกับคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะแต่ก่อนที่ผมมาแรกนะปอนมันมีแต่พวกแบบเป็นรุ่นที่อาวุโสกันหน่อยนึงอะนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันหายหมดแล้วกลายเป็นเด็กรุ่นใหม่ละเด็กรุ่นใหม่แล้วทุกคนก็ผมรู้สึกว่าคือแต่ก่อนมันอาจจะแบบ50 60หรือแบบ70 30อะไรอย่างงี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้คือผมรู้สึกว่า 80%เป็นเด็กรุ่นใหม่วะใช่ครับ 80% เด็กรุ่นใหม่แล้วรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะหรือพวกแก่ๆตายหมดแล้วไม่ตายแล้วจริงๆแล้วจริงๆปอนก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะโอเคโอเคเอาล่ะพอละตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปกันที่ไหนดีอ่ะจะพาไปไหนไปหอสมุนแห่งชาติไหมครับโอเคก็นี่แหละ Sex and the City ของจริงพอเข้าไปถ่ายตอน2มั้งนะที่ National Library เดี๋ยวเราไปโฟตรงนั้นกันครับเอาละเราออกมาจากไบรอันพาร์คละเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังติดใจนิดนึงคือเมื่อกี้พูดเรื่องการเมืองใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวถามนิดนึงมีความเห็นอะไรกับเรื่องการเมืองไหมรัฐบาลชุดนี้เอาไงเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เหรอครับเดี๋ยวก่อนจะเลือกตั้งไหมจะเลือกตั้งแล้วนะอยู่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่จะเลือกอะไรเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เป็นไงเนี่ยไหนบ่นมาเลยปอนผมเหรอครับผมยังที่แน่ๆคือผมไม่เอารัฐบาลชุดปัจจุบันแน่นอนแล้วก็ถ้ามีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะเลือกพรรคไหนระหว่างส้มกับอีกพรรคหนึ่งแดงเหรอครับจะเอาไงจะเป็นติ่งส้มหรือเป็นนางแบบก็ต้องรอดูก่อนว่าทางไหนจะดีกว่ากันแต่ผมส่วนตัวผมก็ค่อนข้างไปทางส้มมากกว่าแต่ทางฝั่งแดงก็พอมีที่ก็โอเคนะครับหลังจากที่เขาเสนอไอคนแรกคนนั้นโอเคโอเคนี่จะบอกว่าเป็นติ่งส้มนิดนึงนะเดี๋ยวรายการนี้จะถูกนางแบกเนี่ยบอยคอตเลยนะเขาจะบอยคอตนางแบกจะบอยคอตตอนนี้ตอนที่ปอนออกเลยนะเอาล่ะคุยแค่การเมืองหอมปากหอมคอพอจริงๆก็ไม่มีอะไรฮะเราคิดว่าเราก็เดินตรงไทม์สแควร์มาแล้วก็มาแบรนด์พาวก็ได้คุยนิดหน่อยคือเรียกว่าแกะเปลือก
นิวยอร์กนิดนึงเราอาจจะไม่ได้ไปลึกไปว่าการนั้นเพราะเวลามันไม่ให้อ่ะเราคลิปมันไม่ใช่คลิปยาวเพียงแต่อยากจะมาคุยกับปอนเพราะว่าปอนก็อยู่ที่นี่มาสักพักนึงแล้วแล้วก็เรื่องการทำงานอะไรแบบนี้นะฮะเอางี้ตอนสุดท้ายเนี่ยเรามาคุยกันเบาๆเบาๆมากๆเลยจะยังอยู่นิวยอร์กต่อไปคิดว่าครับเพราะตกหลุมรักกับเมืองนี้คิดว่าอ่าที่อื่นไม่ได้ละโอเคนี่จริงๆไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะคุยกับคนที่เป็นคนไทยอยู่ที่นี่เนี่ยเขาคิดว่าเขาอยากปักหลักนี่แหละเป็นนิวยอร์กเกอร์ไปละเขาบอกว่ามันก็ there's nowhere on earth เนี่ย like New York จริงๆนี่ต้องเห็นด้วยนะเพราะว่าหลังๆตอนแรกๆเราไม่เคยชอบนิวยอร์กขนาดนั้นแต่ว่าณวันนี้สถานเนี่ยชอบนิวยอร์กมาเรารู้ว่านิวยอร์กมันเป็น melting pot ที่ไม่รู้สิอยู่แล้วมันมีเรื่องตื่นเต้นทุกวันนะฮะก็คิดว่าปอนอยู่สักพักนึงก็คิดว่ายังอยู่ในภาคของ restaurant industry อะไรแบบนี้ต่อไปนะฮะไม่จับบางไทยนะคิดว่าคงใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ไม่คิดว่าคงกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยได้จริงๆ10ปีเนี่ยมันก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราไปแล้วอ่ะปอเปลี่ยนไปเยอะนะฮะเอาล่ะตรงนี้เนี่ยเราอยู่ตรงที่ National Library ครับนะฮะไหนๆมาตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วตรงนี้มันเป็นฉากแต่งงานของซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์Second City The Day After Tomorrow มั้ยโอเคพูดเรื่อง Second City แล้วเนี่ยนะแล้ว Second City ของปอเป็นไงบ้างมีแฟนป่ะน้องรักยังครับยังไม่มีครับประกาศนะครับประกาศนะเขียนในคอมเมนต์เลยนะว่าใครสนใจปอเนี่ยแล้วเดี๋ยวปอจะพิกแล้วเดี๋ยวจะไปคุยหลังไมค์เองโอเคก็ไม่มีอะไรหรอกขำๆนะฮะเจอปอได้สัก2ปีละนะฮะแล้วก็รักปอนมากปอนทุกครั้งก็ต้องเจอแล้วก็ปอนก็ดูแลเราอย่างดีเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมทิ้งท้ายเรื่องนิวยอร์กต่างๆแล้วก็ introduce ปอนกับคนดูด้วยแล้วจะกลับมาอาจจะอยู่นิวยอร์กสักพักนึงแล้วก็จะต้องไป DC ต่อไม่รู้จะไปคุยกับใครที่ DC นะแต่นี้จะกลับมานิวยอร์กอีกก็จะมาเจอปอนอีกก่อนขอบคุณปอนที่มาออกรายการกับเราวันนี้แล้วก็เรา2คนเนี่ยคงต้องลาไปจากแต่หน้า National Library นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ครับอ่ะบอยบ๊ายบายครับไปแล้วครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนี่แหละคือการโยกย้ายแน่ละใช่ไหมคือเรามาต้องการที่อยากรู้เหมือนกันว่าปอนได้รู้จักคอมมูนิตี้ไทยที่นี่เยอะแยะมากมายแค่ไหนเดี๋ยวค่อยคุยต่อหน้าคุยกันหน้าอันนี้เป็นบอกเลย์เอาไว้ก่อนแล้วก็คือมาหลายครั้งมันก็มีการชุมนุมประท้วงเหมือนกันนะอยู่รู้จักคนพวกนั้นบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวคุยกันครับได้ครับของ restaurant industry อะไรแบบนี้ต่อไปนะฮะไม่จับเมืองไทยนะ